วิธีการจองตั๋วเครื่องบินการบินไทยด้วยตัวเองสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมออฟโกโนไกด์การบินไทยเนี่ยถือว่าเป็นสายการบินยอดฮิตของคนไทยมากนะซึ่งจริงๆพวกเราไม่เคยใช้เพราะว่าพวกเราเป็นพวกโคตรประหยัดนะแต่ว่าการบินไทยก็สะดวกจริงๆแหละอ๋อต้องบอกก่อนนะว่าเราไม่มีสปอนเซอร์จากการบินไทยใดๆทั้งสิ้นนะแต่เราเห็นว่าอันนี้เป็นขั้นตอนหลังจากที่เพื่อนๆได้วีซ่ามาแล้วแล้วก็เพื่อนๆ้องจองตั๋วเครื่องบินของจริงละเป็นตั๋วเครื่องบินของจริงนะไม่ใช่ขอวีซ่านะส่วนใหญ่ก็ นิยมชมชอบการบินไทยเราก็เลยมีวิธีการมาฝากกันว่าจองตั๋วเครื่องบินการบินไทยจริงๆเรียกว่าซื้อจะดีกว่านะจะต้องทํำยังไงบ้างแล้วก็หลังจากที่ได้มาแล้วเนี่ยก็ยังไงต่อครับมันไปชมวิดีโอกันเลยวิธีจองตั๋วเครื่องบินการบินไทยด้วยตัวเองสําหรับคลิปนี้นะก็คือเป็นวิธีการซื้อตั๋วเครื่องบินใช้งานจริงเลยแต่ต้องบอกก่อนนิดนึงว่าเราไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจากการบินไทยนะแต่ที่เรามาทําก็พอะเห็นว่า เพื่อนๆคนไทยส่วนใหญ่ก็ชอบบินตรงใช่ไหมก,ก็คือชอบบินกับการบินไทยเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่นี่แหละพอเข้ามาหน้าแรกปุ๊บเนี่ยให้เราคลิกตรงคํานี้นะคําว่าเที่ยวบินคือหน้าเว็บอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่วิธีการก็จะคล้ายๆกันพอคลิกคําว่าเที่ยวบินปุ๊บมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าต้นทางกับปลายทางใช่ไหมก็คือต้อนทางก็แน่นอนว่าเป็นส่วนภูมิกรุงเทพส่วนปลายทางเป็นที่ไหนดีสมมุติว่าเป็นซนะิดนีย์ออสเตรเลียนะนี่เขาก็จะขึ้นชื่อมาเลยซิดนีย์ออสเตรเลีย แล้วก็จํานวนคนนะก็หนึ่งคนก็ผู้ใหญ่หนึ่งส่วนวันเดินทางก็สมมุติเป็นวันไหนดีเป็นสามเอ็ดตุลาวันไปแล้วก็วันกลับก็เป็นสามสิบพฤศจิกาประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็กดค้นหาเที่ยวบินเลยโอเคตอนนี้เอพอหลังจากที่เข้ามาหน้านี้ปุ๊บแล้วเนี่ยทําไงต่อก็คือว่าเราเลื่อนลงมาตรงนี้นะราคาที่โชว์เนี่ยสามหื่นห้าร้อยกว่าบาทเนี่ยเป็นราคาที่ถูกที่สุด คือเขาจะจับคู่ไงก็คือทางด้านแนวนอนเนี่ยเห็นไหมมันมีคําว่าออกเดินทางเห็นไหมก็คือวันที่เราเดินทางนะวันแรกนั่นแหละสามเอตุลาที่เราเลือกเอาไว้คือวันออกเดินทางก็คือตรงนี้เสร็จแล้วเราต้องมาจับคู่คือต้องบอกว่าเขาค่อนข้างเลือกยากนิดนึงนะเจ้าเนี่ยแล้วก็แนวตั้งก็คือวันกลับก็คือวันที่ยีิบเก้าพฤศจิกาคือเรามีเปลี่ยนแปลงนิดนึงเพราะว่าวันที่สามสิบเห็นไหมมันเต็มเต็มเนี่ยนะแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปกับยีิบเก้าพฤศจิกาแทนก็คือ วันไปกับวันกลับคือเขาเลือกมาให้แล้วนี่เราไม่ได้เลือกเองนะเขาเลือกมาให้เราเรียบเรียบร้อยส่วนรอบเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นวันละรอบนะเขาจับคู่มาแล้วนี่คือราคาที่ถูกที่สุดแล้วแต่เกิดเพื่อนๆต้องการแบบว่าพรีเมียมกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะเลือกในหน้าถัดไปย้ําอีกทีหนึ่งนะนี่นี่แบกกลับมานิดหนึ่งย้าอีกทีหนึ่งนะว่านี่ก็คือระบบเขาจะจับคู่ราคาที่ถูกที่สุดให้ละคือถ้าเกิดวันที่เราเอาโอเคตามนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรก็คลิกดําเนินการต่อได้เลย ส่วนหน้านี้เนี่ยเขาจะให้เลือกแบบถ้าเกิดใครต้องการที่จะเฟกซิเบิลกว่านี้คือหมายถึงว่าแบบอยากจะมีออปชันมากกว่านี้อะไรเงี้ยคือมันก็นั่งเครื่องลําเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าต้องการออปชันมากกว่านี้อะไรนี้ก็มาเลือกเอาเองตรงนี้อันนี้จะเริ่มต้นที่เที่ยวบินขาไปก่อนนะก็คือจะมีมาให้เลือก3แบบนะก็คือไอที่เราเลือกไปแล้วเนี่ยคือเราต้องมากดเลือกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะที่เราได้ราคามอกี้เนี่ยสามหมื่กว่าบาทเนี่ยเพราะว่าเขาจับไอที่ถูกที่สุดอันนี้ให้มาคือ f l e x i Saver เนี่ยนะ เนี่ยมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงที่ถ้าราคาแพงขึ้นเนี่ยเราสามารถมาเปลี่ยนเที่ยวบินเปลี่ยนวันเดินทางทีหลังได้เนี่ยให้ดูตามตารางที่เขาบอกนี่นะแล้วก็ขอคืนเงินค่าโดยสารอ่วก็ต้องมีค่าธรรมเนียมหมดเลยคือรียกว่าจองไปแล้วเราจะขอคืนเงินก็ต้องมีค่าธรรมเนียมแล้วก็น้ําหนักสัมภาระก็เท่ากันสะสมไม่ก็ใกล้เคียงกันเออแล้วมันต่างกันตรงไหนวะเนี่ยจ่ายแพงขึ้นตั้งเงยอะ ไม่มีทางได้สปอนเซอร์แน่นอนโอเคงั้นเราต้องการถูกที่สุดอยู่แล้วตามสไตล์เราก็ต้องเลือกอันแรกเนี่ยหมื่นสี่พันหกร้อยเนี่ยนะนี่คือขาไปนะคือถ้าถว่าไอที่แพงกว่ากันตั้งหมื่นต้นๆเนี่ยก็ต่างกันตรงที่ว่าสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินเปลี่ยนวันเดินทางที่หลังได้เท่านั้นเองที่เหลือก็คล้ายๆกันถัดมาก็คือขากลับนะอ๋อขาไปดูตรงนี้ไงกรุงเทพซิดนีย์เห็นไหมวันที่ 3, 8, สามเอ็ดตุลาส่วนขากลับก็นี่เลยซิดนีย์กรุงเทพยิเก้าพฤศจิกา แล้วก็มาเลือกขากลับซึ่งอา้าวขากลับที่ถูกที่สุดไม่มีราคาใช่ก็เราก็ต้องเลือกอันที่ราคาสูงขึ้นมาอีกนิดนึงฟลกซี่ก็มันก็ต่างกับอันนั้นแค่นิดเดียวเองนะคือสรุปว่าไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องงงนะคือที่นั่งก็เก้าอี้ก็เก้าอีเาอ้เดียวกันคือเหมือนกันหมดต่างกันแค่ไอ้เปลี่ยนเที่ยวบินขอคืนค่าโดยสารน้ำหนักสัมภาระที่อาจจะต่างกันเล็กน้อยนะฉะนั้นก็แนะนําว่าเอาถูกที่สุดไว้ก่อนยังไงก็เครื่องลําเดียวกันนี่แหละนะเสร็จแล้วก็ เราก็ติ๊กไปแล้วทั้งขาไปขากลับแล้วเราก็เลือกดําเนินการต่อเลยเนี่ยปุ่มสีเหลืองทางขวานี่นะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าสรุปเที่ยวบินที่เราเลือกอีกทีหนึ่งนะอะ่ราคาเท่านี้ขาไปเท่านี้ให้เพื่อนๆตรวจดูให้ชัวร์ก่อนนะว่ามันคือถูกต้องตามที่เราต้องการแล้วจริงเนี่ยขาไปขากลับเวลาพวกเนี้ยนะอะตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วเราก็กดไปดําเนินการต่อสีเหลืองนี้เพื่อไปกรอกข้อมูลส่วนตัว สำหรับหน้านี้นะเป็นให้ให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวให้เอาพาสปอร์ตมากรอกเลยเพราะว่าชื่อนามสกุลจะได้ตรงกันนะอันนี้ก็เริ่มต้นก็คือเลือกคำนำหน้าใช่ไหมเสร็จแล้วก็ชื่อเนี่ยอันนี้เราใส่มั่วนะชื่อนามสกุลตามพาสปอร์ตนะเสร็จแล้วก็อีเมลอันนี้ต้องเป็นอีเมลที่ถูกต้องนะเพราะว่าหลังจากที่เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะส่งข้อมูลไปที่อีเมลนี้เสร็จแล้วก็ใส่เบอร์มือถือของเราอันนี้ชื่อผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินก็ใส่แล้วแต่ใครก็ได้ แล้วก็เบอร์ของคนคนนั้นเสร็จแ,แล้วพร้อมแล้วก็กดดําเนินการต่อเลยหน้าถัดมาก,ก็คือเป็นบริการเสริมอันนี้จะเกี่ยวกับประกันนะถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการให้ติ๊กอันนี้เลยเขาพเจ้าไม่ต้องการเพิ่มประกันการเดินทางนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆกดอีกอันนึงคือเพิ่มประกันปุ๊บราคาก็จะเพิ่มขึ้นนะก็ให้ติ๊กไม่ต้องการเพิ่มนะทีนี้ถัดมาก็คือเราจะต้องเลือกวิธีการชําระเงินนะเขาก็บอกว่าให้ไปเลือกการชําระเงินที่หน้าถัดไป โอเคทีนี้ก็เป็นพวกกฎระเบียบข้อห้ามต่างๆว่าห้ามเอาอะไรบ้างนะก็คือถรุปว่าถ้าเราไม่ได้เอาอะไรอันตรายอะ่ะก็ไม่ต้องกลัวพวกวัตถุระเบิดพวกสารพิษต่างๆถ้าเราไม่ได้เอาไปก็ไม่ต้องกลัวถัดมาก็คือให้เราติ๊กยอมรับข้อกําหนดตรงนี้เฉพาะตรงนี้นะไอ้ข้างบนไม่ต้องหรอกเพราะว่ามันเป็นการติ๊กยอมรับข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นอะถ้าต้องการก็ติกไปแล้วก็กดปุ่มดําเนินการต่อสีเหลืองอันนี้คือเป็นหน้าพย์ m e n t ์ก็คือวิธีการชําระเงิน ซึ่งมีวิธีการชำระเงินเยอะมากซะจนตาลายไปหมดเลยง่ายๆว่าถ้าเพื่อนๆมีบัตรเครดิตในขั้นตอนนี้ก็จะต้องใส่หมายเลขบัตรเครดิตใส่ข้อมูลทั้งหมดปุ๊บกดยืนยันชำระเงินก็คือจบแล้วเขาเรียกว่าเป็น e-ticket นะ่ะก็จะส่งไปที่อ e ีเมลที่เพื่อนๆได้กรอกไว้ก่อนหน้านี้ก็ไม่ต้องทําอะไรก็คือหมายถึงว่า e-ticket เนี่ยให้เราเซฟเก็บเอาไว้ในมือถือจะปริ้นหรือไม่ปริ้นก็ได้แล้วแต่นะแต่ผมไม่เคยปริ้นนะก็คือเซฟเก็บไว้เป็นหลักฐานเฉยๆในมือถือ เสร็จแล้วก็แค่เอาพาสปอร์ตไปยื่นที่เคาน์เตอร์เท่านั้นเองทีนี้เราจะบอกวิธีอื่นๆต่อนะใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตก็จ่ายตรงขั้นตอนนี้ก็จบแล้วคือจ่ายตามจํานวนเงินที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยสามหมกว่าบาทเนี่ยนะวิธีถัดมาคือหักบัญชีธนาคารอันนี้ก็คล้ายๆกับบัตรเครดิตนะก็คือเลือกข้อมูลต่างๆไปเนี่ยเลือกธนาคารก่อนเสร็จแล้วก็ใส่ข้อมูลชื่ออีเมลเบอร์โทรอะไรแค่นั้นเองแล้วพอ เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะตัดไปหน้าของเว็บธนาคารนั้นนั้นคือเราจะต้องมีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของของธนาคารนั้นก่อนทีนี้วิธีที่ออฟคิดว่าน่าจะง่ายที่สุดสําหรับเพื่อนๆน,นะที่แบบไม่มีบัตรเครดิตก็คือหมายถึงว่ามีแต่งเงินสดอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็คือจ่ายที่ตู้ ATM อันเนี้ยเดี๋ยวเราจะทําให้ดูเนี่ยเลือกจ่ายที่ตู้ ATM ปุ๊บเราก็กรอกข้อมูลส่วนตัวของเรานะชื่อนามสกุลอีเมลที่ถูกต้องนะแล้วก็เบอร์โทรอันนี้สําคัญมาาากกนะะะพรระ่จจใช้ัับ SMS หลงที ได้ชาระเงินแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องเลือกธนาคารด้วยนะนี่ไงกรุงเทพกรุงไทยไทยพาณิชย์หรืออื่นๆเนี่ยนะสมมติเราเลือกเป็นไทยพาณิชย์ใช่ไหมนี่ไยามคอมเมอร์เชียลแบงก์อบกรอกข้อมูลทุกอย่างไปปุ๊บจะมีอีเมลส่งมาให้เราอีกทีหนึ่งก็คือให้เราเนี่ยไปเอารหัสที่อยู่ในอีเมลนั้นน่ะแล้วก็ไปโอนเงินที่ตู้ ATM นะแล้วก็หลังจากนั้นสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะได้รับการคอนเฟิร์มโดยได้อีทิคเก็ตส่งมาที่อีเมลของเราเหมือนกัน นะแล้วก็ได้รับ SMS ส่งมาทางมือถือก็คือถือว่าจบแล้วที่เหลือก็เอาพาสปอร์ตไปยื่นที่เคาน์เตอร์ที่สนามบ,บินเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าเราเลือกจ่ายที่ตู้ ATM ไอ้ใบจองนี้หน้าตาเป็นยังไงทีนี้อ๊อลืมบอกไปนิดนึงนะสำหรับเพื่อนๆที่ชราระด้วยบัตรเครดิตเนี่ยเราสามารถใช้บัตรเครดิตของคนอื่นในการชําระได้นะคือตัวเราเองอาจจะไม่มีก็ไปขอยืมบัตรของคนอื่นมาจ่ายได้เพียงแต่ว่าอาจจะมีบางคนก็ กังวลว่าที่สนามบินเขาจะถามหาว่าคือชื่อของเราที่จะไปเนี่ยกับชื่อในบัตรเครดิตเนี่ยมันไม่ตรงกันก็กลัวว่าเขาจะถามมีหลักฐานไหมว่าใช้บัตรใครหรืออะไรเงี้ยก็จริงๆเนี่ยส่วนตัวผมนะไม่เคยเจอถามนะแต่ถ้าเกิดว่ากังวลก็ขอถ่ายเอกสารไอเอาบัตรเครดิตเข้าไปถ่ายะแล้วก็เตรียมไปด้วยก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาต่อนะก็คือนี้เราเลือกจ่ายที่ตู้ a t m มก็คือกดยืนยันการชําระเงินตรงนี้สีเขียวโอเคมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบเนี้ย ยืนยันรับใบชาระเงินทางอีเมลก็กดโอเคไปถ้าเพื่อนๆเลือกแบบโอนเงินผ่านตู้ ATM เนะเราก็จะได้อีเมลหน้าตาประมาณนี้ที่อับล้อมกรอบไว้ก็คือว่านี่คือรหัสเลฟหนเลฟสออะไรเนี่ยให้ไปใส่ที่ตู้ ATM แล้วก็เขาบอกว่าให้ชําระเงินก็คือมีระยะเวลา24ชั่วโมงหลังจากที่เรากดจองเมื่อกี้แล้วอะหลังจากขั้นตอนสุดท้ายเมื่อกี้แล้วก็คือนับถอยหลังบิชั่วโมงคือภายในวันเวลานี้เราต้องรีบไปโอนเงิน ทีนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการใบเสร็จนะก็คืออันนี้เลยตามลิงก์นี้นะมาดูหน้าตาใบเสร็จซึ่งจะบอกขั้นตอนการโอนเงินด้วยนี่คือหน้าตาใบเสร็จนะหลังจากที่เราได้เข้าไอ้ลิงก์เมื่อที่บอกเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยอ่าอันนี้ก็คือรหัสสองตัวนี้คืออันเดียวกันกับที่บอกเมื่อกี้นะแล้วก็ยอดเงินที่เราต้องชําระอันนี้เขาจะมีบอกขั้นตอนนะการชําระเงินที่ตู้ ATM เนี่ยนะก็คือเสียบบัตรใส่รหัสเลือกภาษาไทยกดชําระเงินอื่นๆอันนี้คือแต่ละของธนาคารไม่เหมือนกันนะอันนี้ของกรุงเทพ เดี๋ยวต้องไปดูของที่เราเลือกอีกทีนึงนะก็คือเลือกไปตามขั้นตอนตามที่เขาบอกนั่นแหละเสร็จแล้วเราก็สุดท้ายก็เลือกการบินไทยแล้วก็ใส่รหัส2องอันเนี้ยที่อยู่ในใบนั่นนะนะนะแล้วก็ตรวจสอบจํานวนเงินแล้วก็กดยืนยันแค่นั้นเองเราก็จะได้ใบของตู้ ATM มาใช่ไหมนั่นะแหละก็เก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนแล้วย่งหลังจากนั้นสักพักนึงอะ่ะก็จะมีอ e ีเมลกับมี SMS ส่งมาอย่างที่บอกเอาไว้ คือสรุปว่าจ่ายเงินไปแล้วไม่ต้องกังวลเขาจะมีอ e ีเมลกับ SMS ส่งมาเสร็จแล้วก็วันเดินทางแล้วก็คือเอาพาสปอร์ตไปยื่นเท่านั้นเองเพราะว่าชื่อของเราเนี่ยมันจะอยู่ในระบบอยู่แล้วทีนี้อับก็จะมีหลักฐานยืนยันนะก็กลับมาที่เว็บไซต์ของการบินไทยอีกทีหนึ่งนะ thaiairways.com เนี่ยนะให้เรากดตรงคําถามที่พบบ่อยที่อยู่ข้างบนสุดนะทีนี้อับก็เลื่อนลงมาข้างล่างนี่อ่าก็คืออันนี้คือช่องทางการชําระเงินใช่ไหมเราเลือกดูตรง a t m นี่อันนี้เขาก็จะบอกนะว่า สิ่งที่ท่านจะได้รับหลังจากที่ท่านชำระเงินแล้วก็คืออ e ีเมลบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ก็คืออ e ีทิเก็ตนั่นแหละแล้วก็ข้อความ SMS อ่าอันนี้เขาก็ยืนยันจากทางนี้นะโอเคงั้นจบแล้วทีนี้ถ้าเพื่อนๆยังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการจองหรือซื้อตั๋วเครื่องบินของการบินไทยผ่านทางเว็บไซต์นะก็สามารถโพสต์คําถามที่ใต้คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าวิดีโอของเรามีประโยชน์สามารถกดไลค์ Facebook s u ส s c r i b e YouTube เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆได้เลยวันนี้ขอบคคุณมากรั